สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabeto ประจำเย็นวันที่20พฤษภาคม2567นะครับตัวเซ็นเด็กวันนี้นะครับปิดในแดนลบนะครับลดลงไปประมาณ 3.98 จุดหรือประมาณ 0.29% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,378.70 จุดนะครับโดยระหว่างวันเนี่ยเปิดตลาดมาเนี่ยตัวเซ็นเนี่ยดูเหมือนจะไปได้สวยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วก็สามารถเบรกระดับ 1,385 ขึ้นไปได้ด้วยครับในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการลดช่วงบวกมานะครับก่อนพักเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเปิดมานะครับดีดบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยก่อนที่จะพักฐานยาวๆลงไปเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมีแรงขายกดดันจากในหุ้นในกลุ่ม Transport Healthcare แล้วก็ Electronics นะครับกลบแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม Energy ไปเกือบหมดเลยนะครับ Most Impact อันดับที่1จะเป็นตัว AOT นะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ 1.87% นะครับ Impact ไปประมาณ -1.44 จุดอันดับที่2นะครับเป็นตัว Delta นะครับลดลงไปประมาณ 1.3% นะครับ Impact ไปประมาณ -1 จุดอันดับที่3เป็นแรงขายในหุ้น BDMS นะครับลดลงไป 1.71%อีกแบบไปประมาณ -0.64 จุดอันดับที่4เป็นตัว True แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว CPN นะครับก็ถือว่าตลาดหุ้นนะครับยังคงรอดูปัจจัยใหม่ๆอยู่นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยมันเอื้อให้กับความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีปัจจัยบวกอะไรมากนะครับล่าสุดเองเนี่ย GDP ไตรมาส1ของไทยเราเนี่ยก็ออกมาที่ประมาณ 1.7% เอาไปครับ 1.5% นะครับชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนแต่ว่ามากกว่าที่คาดไว้ประมาณ 0.8% นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็ทางสภาพัฒน์เองเนี่ยก็มีการปรับลดตัว GDP ลงจากระดับ 2.2% ในถึง 3.2% นะครับในปี67เนี่ยมาอยู่ที่ระดับประมาณ 2-3% นะครับก็ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยลบที่กดดันตลาดหุ้นตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็ต้องรอดูเรื่องของรายงานการประชุม FOMC กันอีกครั้งนึงส่วนภาพทางเทคนิคนะครับติดแนวต้านที่1385ก็มีการย่อลงมาแนวรับอยู่ที่บริเวณ1373นะครับยืนได้มีโอกาสลุ้นฟื้นตัวอีกครั้งนึงนะครับกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้นะครับในเปเปอร์ของเราในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนสบายตัว Morning Brief เนี่ยจะมาพบกันอีกท่านจะมาพบกับทุกท่านได้ครั้งนึงเนี่ยก็คือวันที่23เลยนะครับสำหรับวันนี้ Market Summary by สบายตัวขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ